จากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารและอุตสาหกรรมกลุ่มบริษัทในเครือ CB Group ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอันประกอบไปด้วย 1. บริษัทชิโยดะบูโชกุจำกัดสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นผู้คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลกมาสู่กระบวนการผลิตและศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศญี่ปุ่น 2. บริษัท CB Resources จำกัดเป็นศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศไทย 3. บริษัท CB Europe BV ตั้งอยู่ณประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทให้กับกลุ่มประเทศในเครือสหราชอาณาจักรและภาคพื้นยุโรปและ 4. บริษัท CB Tech ประเทศไทยจำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2535บริเวณถนนกิ่งแก้วเทพารักษ์หลักกิโลเมตรที่12จังหวัดสมุทรปราการหลังจากก่อตั้งบริษัทได้ประมาณ1ปีโดยเมื่อสิ้นปีพุทธศักราช2536บริษัทมีพนักงานรวมเพียง12คนทำการผลิตเสื้อคลุมคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศหรือคอมเพรสเซอร์คัฟเวอร์ให้กับลูกค้ารายแรกคือบริษัทชาร์ปแอปพลิแอนซ์ประเทศไทยจำกัดและผลิตภัณฑ์ฉนวนในเครื่องปรับอากาศอินซูเลเตอร์และฟล็อกเทปส่งลูกค้าบริษัทมิตซูบิชิคอนซูเมอร์โปรดักส์ประเทศไทยจำกัดปีพุทธศักราช2537คือปีที่บริษัทก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนในเครื่องปรับอากาศอย่างเต็มตัวโดยภายในเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวบริษัทมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น78คนและได้เปิดสายการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นทำการผลิตฉนวนท่อฟองน้ำหรือ PE tube สำหรับระบบปรับอากาศและเนื่องจากมีการเพิ่มสายการผลิตบริษัทจึงได้หาทำเลที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่และเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2537บริษัท CB Tech ประเทศไทยจำกัดได้ย้ายบริษัทมาตั้งอยู่เลขที่109/99-100ถนนเทพารักษ์หลักกิโลเมตรที่26ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเป็นมินิแฟคเจอรี่จำนวน2ยูนิตบริษัทได้เพิ่มและขยายสายการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งในปัจจุบันมีจำนวนมินิแฟคเจอรี่ทั้งหมด27ยูนิตมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 1,000 คนโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่109/108-111ถนนเทพารักษ์หลักกิโลเมตรที่26ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการสินค้าและระบบการจัดการในสายการผลิตกระบวนการรับสินค้าเข้าคุณภาพและการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมทุกขั้นตอนมีการควบคุมคุณภาพนับตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบโดยหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบตามเกณฑ์การตรวจรับสินค้าเข้าเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้าก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตการจัดเก็บวัตถุดิบหรือการถนอมรักษาวัตถุดิบจะใช้การควบคุมล็อตสินค้าและเบิกจ่ายงานตามหลักการเข้าก่อนออกก่อนหรือ first in first out ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไปผลิตภัณฑ์กลุ่มฉนวนในระบบปรับอากาศอินซูเลเตอร์และฟล็อกเทปสินค้าในกลุ่มชิ้นส่วนฉนวนกันความร้อนในระบบปรับอากาศเริ่มกระบวนการจากการนำวัตถุดิบไปเคลือบกาวโดยจะมีการทดสอบความเหนียวกาวโดยพนักงาน QC เพื่อได้สินค้าที่มีกาวที่มีความเหนียวเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ Press Cut เป็นรูปร่างชิ้นงานตามแบบที่ลูกค้ากำหนดต่อไปผลิตภัณฑ์กลุ่มแผ่นกรองอากาศในระบบปรับอากาศ Air Filter สินค้าในกลุ่มนี้จะเริ่มต้นจากแผ่นฟิลเตอร์เน็ตที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางที่หลากหลายเช่น Deodorizing Filter Anti Mold และ Anti Bacteria ก่อนประกอบเข้ากับฟิลเตอร์เฟรมหรือนำเข้าสู่กระบวนการพับจีบหรือ Pleating
พื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการกรองอากาศและนำไปประกอบเข้าเป็นแผ่นกรองอากาศตามแบบของลูกค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มฉนวนท่อในระบบปรับอากาศ PE Tube กระบวนการเริ่มจากการขึ้นรูปฉนวนท่อเชื่อมด้วยความร้อนตัดให้ได้ขนาดทั้งความยาวและระยะการสลิดสามารถผลิตได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มเสื้อหุ้มคอมเพรสเซอร์หรือคอมเพรสเซอร์คัฟเวอร์ใช้สำหรับลดการสั่นสะเทือนและเสียงที่เกิดขึ้นในขณะที่คอมเพรสเซอร์กำลังทำงานกระบวนการเริ่มจากการเพรสคัตชิ้นงานเฟลต์และรับเบอร์ที่มีคุณภาพสูงแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันจากนั้นนำมาผ่านกระบวนการเย็บเพื่อให้ได้คอมเพรสเซอร์คัฟเวอร์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มเสื้อสะท้อนแสง Safety Vest กระบวนการเริ่มต้นจากการผลิตเทป PVC สะท้อนแสงด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่นแล้วนำมาผ่านกระบวนการตัดเย็บและการประกอบชิ้นส่วนต่างๆการตรวจสอบคุณภาพจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์เสื้อสะท้อนแสงที่มีคุณภาพส่งไปถึงมือลูกค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มถุงผ้าจากกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบสู่ขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้าด้วยระบบซิลสกรีนสู่กระบวนการตัดเย็บจนได้ผลิตภัณฑ์ถุงผ้าหลากหลายรูปแบบหลายสไตล์ผลิตภัณฑ์ถุงคันเบ็ดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกปลาผลิตภัณฑ์ถุงใส่คันเบ็ดเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่เราภูมิใจผลิตภัณฑ์งานเย็บสินค้าเบ็ดตะเล็ดนอกจากนี้เรายังสามารถผลิตสินค้างานเย็บเบ็ดตะเล็ดตามคำสั่งซื้อได้อีกมากมายเช่นเป้ากอล์ฟถุงมืออาร์มแบนกระเป๋าเป้รวมไปถึงแพ็กเกจสินค้าที่ต้องการความหรูหราเป็นต้นผลิตภัณฑ์งานเย็บสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์บริษัท CB Tech ประเทศไทยจำกัดได้เริ่มขยายธุรกิจโดยการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ขณะนี้เรามีสินค้าหลักเพื่อสนับสนุนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ดังนี้ Cover Bag Sock ส่วนประกอบหนึ่งของถุงลมนิรภัยในห้องโดยสารรถยนต์ Air Bag ที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เราเป็นผู้ผลิตคือ Cover Bag Sock เริ่มกระบวนการจากการนำผ้าโพลีเอสเตอร์สปันบอนมาเคลือบสารกันลามไฟหรือกระบวนการ FR treatment การเพรสคัตการพิมพ์ด้วยระบบซิลสกรีนการเย็บและการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดจนกระทั่งได้ชิ้นส่วน Cover Bag Sock ที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า Interior part นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทงานตัดเย็บภายในห้องโดยสารรถยนต์โดยกระบวนการผลิตที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์อื่นๆอาทิเช่นชิ้นส่วนสะท้อนแสงสำหรับรถพิกอัพ D-Max Reflector ผลิตภัณฑ์กลุ่มแถบ PVC สะท้อนแสงแถบ PVC สะท้อนแสงที่บริษัทผลิตขึ้นสามารถนำมาผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้อีกเช่น Flash Baton กระบอกสะท้อนแสงงานสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตราสินค้าที่ต้องการความโดดเด่นและสามารถสะท้อนแสงได้แม้ในขณะที่มีแสงสว่างน้อยผลิตภัณฑ์กลุ่ม Rubber Part และซิลิโคน Part ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Rubber Part และซิลิโคน Part เป็นสินค้าที่บริษัทรับผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้ากระบวนการผลิตเริ่มจากการมิกซิ่งส่วนผสมตามสูตรการผลิตและนำมาขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ยางหรือแม่พิมพ์ซิลิโคนการทำความสะอาดและตกแต่งชิ้นงานและการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Rubber Part และ Silicon Part สนับสนุนความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าเบตเตอร์เลทอื่นๆผลิตภัณฑ์กลุ่มประเก็นในระบบระบายน้ำทิ้งผลิตภัณฑ์กลุ่ม Abrasive Belt ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทรายสายผ่านหรือ Abrasive Belt ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Buff ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
Bar for Gliding Machine และสินค้าแบตเตอร์เล็ตอื่นๆตามคำสั่งซื้อของลูกค้าระบบการบริหารงานแบบบูรณาการโดยบริษัทได้นำระบบการบริหารจัดการต่างๆมาประยุกต์ใช้ในองค์กรดังต่อไปนี้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชั่น 2008จากปณิธานที่มุ่งมั่นของบริษัท CBTech ในการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในการทำงานและการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องแล้วบริษัทยังได้นำระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001มาประยุกต์ใช้ในปีพุทธศักราช2544ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลBureau Veritas Certification ประเทศฝรั่งเศสระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001เวอร์ชั่น2004นอกจากนี้บริษัท CBTech ของเรายังตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้มีการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐาน ISO 14001เข้ามาใช้โดยได้รับการรับรองในปีพุทธศักราช2551ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล Bureau Veritas Certification องค์กรได้นำระบบการบริหารงานทั้ง2ระบบมาประยุกต์ใช้ภายใต้ระบบการบริหารงานแบบบูรณาการหรือ Integrated Management System ตลอดระยะเวลาที่บริษัท CBTech ได้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไทยเรายังคงก้าวต่อไปเพื่อรักษาระดับมาตรฐานในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมไปถึงการรับผิดชอบต่อพนักงานการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง